ครมบรูเล่ลูกเดือยเริ่มจากเทลูกเดือยกลางข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงใส่ลูกเดือยตราข้าวทองที่แช่น้ำเตรียมไว้ลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งลูกเดือยสุกนุ่มแล้วปิดไฟนำลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกใส่ลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนเตรียมไว้ใส่นม UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วปิดไฟเตรียมไว้คนผสมไข่แดงน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเข้าด้วยกันเติมนมที่อุ่นไว้คนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมและลูกเดือยตราข้าวทองที่ปั่นไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในภาชนะที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เติมน้ำลงในถาดรองอบเล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาอบโรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายใช้ปืนไฟเผาหน้าให้น้ำตาลละลายเล็กน้อยตกแต่งด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเครมบรูเล่ลูกเดือยครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ